วันนี้เราจะมาทำเมนูญี่ปุ่นเออดูประมาณ5ปกติไปดองกี้ไม่เคยต่ำกว่า 5,000 นะถ้าเกิดว่าพวกเนี้ยถ้าไม่เซฟอ่ะ 5,000 แน่นอนอย่าบอกนะไปนั่งรอมันลดราคาอย่าบอกนะไปนั่งรอมันลดราคาว้าสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวบาทบุกแล้วก็น้องบีบีหลับอยู่นะคนถ้าไม่บินล่ะคนในจัวแปลว่าอะไรคนในจัวสวัสดีตอนบ่ายค่ะอ๋อคนในจัวพูดอย่างนี้แสดงเช้าก็แบบโอเคยังก็ใช่มาอ้าววันนี้จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่วันนี้เราจะมาทำเมนูญี่ปุ่นเราไม่ได้ทำนานแล้วก็เราไม่ได้ออกไปซื้อวัตถุดิบข้างนอกนานแล้วทุกคนวัตถุดิบที่เราจะมาทำอาหารในวันนี้มันหาซื้อแถวบ้านเราไม่ได้จะได้แต่เราอยากไปแถวบ้านเรามันไม่มีแบบวัตถุดิบแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะไม่ให้มันอินเหมือนประมาณแบบวันหนึ่งเราไปเที่ยวญี่ปุ่นทีมาทุกคนเออและเราเคยถ่ายไปแล้วคลิปนึงนะคลิปหม้อไฟของญี่ปุ่นใช่ไหมซุปนาเบะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือสุกี้ยากิหม้อไฟญี่ปุ่นซุปทงคัตสึซุปทงคัตสึทุกคนหนูไม่เคยกินเลยอันนี้ไม่เคยกินจริงซุปทงคัตสึแต่เมื่อวานแม่บุ๊กก็เปิดให้ดูว่าซุปทงคัตสึมันจะเป็นแบบสีขาวใช่ไหมใช้ของพรีเมียมด้วยวันนี้เพราะฉะนั้นแถวบ้านเรามันไม่มีทุกคนเราก็เลยต้องเข้าปรุงอะไรคะเงินมันเท่าไหร่คะพรีเมียมก็เป็นปกติไม่พรีเมียมทุกคน 2,400 2,800 เฮียก็น่าจีบแล้วแล้ววันนี้มาพรีเมียมก็ต้องอีกดับเบิ้ลนึงก็ 5,000 เอางี้เหรอมาเดี๋ยวป้าขอไปดูราคาก่อนนะได้ป้าพูดแล้วพรีเมียมถ้ามันพรีเมียมมากไปเนี่ยเราก็ต้องลดราคาลงถ้าลดราคาลงกับลดราคายูเทิร์นเอ้ยไปแถวๆบ้านนะคะไม่เอาอยากกินพรีเมียมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ดองกี้อันนี้ไม่ได้มาโฆษณาทุกคนอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่เราจะไปที่นี่จริงๆเพราะว่าที่เนี่ยวัตถุดิบมันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นแบบว่าจ๋าๆเลยแบบนำเข้าเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวถึงนู่นแล้วน้องบีบีก็น่าจะตื่นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวกำลังเดินทางไปครับเดี๋ยวไปเจอกันนะถึงแล้วทุกคนนี่เตรียมรถเข็นให้น้องบีบีฮะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางพร้อมแล้วเดินทางเลยค่ะไปทุกคนบีบีงอนเฮียทำไมต้องงอนป้าป้าด้วยดีกันดีกันดีกันโอ้ยดีกันแล้วโอเคตอนแรกงอนทุกคนไม่คุยเฮียเลยไม่รู้เป็นอะไรตื่นมาแล้วไม่คุยถามอะไรก็ไม่ตอบไม่มีกินน้ำอะไรนะคะส้มมาเลยนะคะชื่อยูซุโอ้ยส้มยูซุอารมณ์ดีแล้วอะตอนเนี้ยคือต้องบอกว่าตอนนี้เรามาถึงที่นี่ทีไรเนี่ยคือเราหิวมากคือของที่นี่มันน่ากินมากทุกคนแล้วแบบสดนะซูชิก็ทำวันต่อวันแล้วอาหารคือแบบไม่มีขายแถวบ้านเราอ่ะมันจะเป็นอาหารเฉพาะของเขาแบบญี่ปุ่นเลยคือเมื่อกี้เดินดูคร่าวๆแล้วเนี่ยพรีเมียมเนี่ยยังไม่รู้เลยจะเอาอะไรเพราะมันเยอะมากนี่ทุกคนดูผักดิพร้อมปรุงค่ะฮอตพอตเสร็จค่ะทุกคนคือแบบเป็นชุดผักที่แบบพร้อมปรุงอะค่ะว่าแบบในชาบูควรจะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะนั่งรถเข็นอยู่แต่ก็ทำงานได้ทุกคนว่าอะไรนะคะแตงโมไม่ใช่แตงโมเขาเรียกว่าฟักทองฟักทองใส่เลยค่ะไปเอาอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรของบีบีเหรอคาต้งอูด้งอูด้งอ่ะใส่ไปเลยค่ะโอเคตื่นเรียบร้อยทำงานได้เรียบร้อยแล้วไปต่อมาม้าอยู่ไหนใส่แม่ด้วยไปอะไรอ่ะเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่อาศัยค่ะไปต่อเลยค่ะได้แล้วนี่ทุกคนมาม่าอธิบายหน่อยนี่คืออันนี้คือซุปทงคัตสึนาเบะนะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วซื้อไปต้องไปทำไงคะต้มค่ะเอาไปต้มอย่างเดียวเลยคือผสมน้ำกินได้เลยนี่ทงคัตสึนาเบะปลานี่คือปลาของโปรดมาปลาอะไรคะรู้ไหมว่าปลาอะไรอะไรให้ทายปลาของโปรดมาเหรอปลาหิมะใช่เอาละอ๋อมีขายด้วยเหรอปลาหิมะชอบมากเลยอ่ะเท่าไหร่คะอันนี้400เอาไป400ทุกคนนี่คือแบบพรีเมียมจริงๆนะเนี่ยทุกคนดูเนี่ย
ปลาหมึกก็มาเป็นตัวแบบนี้เลยแพ็คมาแบบนี้เลยทุกคนนี่คือคลังแสงเนื้อของเราทุกคนนี่มีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อเรามาใช้เนื้ออะไรครับวันนี้นี่ค่ะ3ชั้นค่ะชาบูหมู3ชั้นแล้ววันนี้เราก็ใช้หมูโคโรบุตะด้วยทุกคนนี่ก็แค่90บาทไม่แพงครับแต่แบบอย่างดีเลยหมูโคโรบุตะทำไมลูกขาสีแดงอ่ะสีแดงหมูสีแดงไงลูกหมูไม่มีสีดำนะลูกสีแดงมันกินได้ไหมไม่ได้ยังไม่สุกอ๋อยังไม่สุกและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเฮียชอบกินเนื้อมากแล้วที่นี่ดูดิเนื้อออสเตรเลีย299เนี่ยให้ป้าแบบไหนมันก็แค่ไซส์ S กับไซส์ L อะค่ะที่รักแต่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ299พอโอ้โหทุกคนคืออยากกินเนื้อ A5 มากอะแต่ราคามันแรงมากเลยอะ800กว่าบาทอะแค่ถาดเดียวเนี่ยเนื้อ A5 ทุกคนงั้นขอเป็นเนื้อสันคอแองกัสของออสเตรเลียแทนแล้วกันเนื้ออันนี้ประมาณ200กว่าบาท230บาทอะไรอ่ะม้าวันนี้ใช้อะไรบ้างบอกป้าๆตัวนั้นนี่อะไรคะอันนี้กุ้งนี่เราใช้กุ้งแบบนี้โอเคอ่ะไปเลยค่ะอาณาจักรแซลมอนทุกคนนี่มาใช้แซลมอนด้วยมาใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็ได้ค่ะเท่าไหร่คะนี่198บาทเองแม่อ๋อความต่างกันนิดหน่อยนะเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ถูกกว่าโอเคมั้ยพรีเมียมตรงไหนพรีเมียมตรงไหนอ่ะทุกคนพรีเมียมมั้ยทุกคนมันก็แค่ต่างกันแค่ขนาดวันนี้เราใช้อันนี้นะคะหอยเชลล์มาทั้งฝาเลยค่ะโอเคโอเคเป็นของญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนำเข้านะทุกคนนี่มาถึงตรงนี้อันนี้เป็นอะไรครับคือไก่สดโมริทามะนะคะเป็นไข่สดก็คือกินดิบได้ที่เรามาจุ่มกับเนื้อใช่ไหมไก่โมริทามะอ๋อไข่อันนี้แหละค่ะที่เราไปดองสามารถเอาเนื้อจุ่มได้เลยใช่โอเคทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องแม่ปุ๊บหิวเกิดการหิวก็ทันหันตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยทุกคนราคาเท่าไหร่คะวันนี้2,500ค่ะทุกคน2,500บาทนะครับหม้อไฟสุกี้พรีเมียมของเรานะฮะแล้วตอนนี้ขออนุญาตกินซูชิก่อนใช่ค่ะบีบก็มีด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้บีบกินอะไรคะแซลมอนแซลมอนโอเคอ้ําด้วยอ้าวโอเคปั๊บเปิดให้หิวเหรอลูกหิวจนเบอร์เลยมาม่านั่นแหละหิวจนเบอร์สั่นมั้ยไม่แค่กินเข้มหรอลูกหรอแล้วจะกินไหวเหรอกลับบ้านอ่ะมะไหวค่ะไหวนะมาเป็นคนที่มีปัญหากับตะเกียบมากขี้ประสนขี้ประหล่นนี่ของเราเดี๋ยวค่อยไปทําหม้อไฟที่บ้านนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปจัดหม้อไฟก่อนนะฮะไปมาแล้วทุกคนมาแบบว่องไวมากอ่ะมาคุณปูคัมซามิตาคุณปูคัมซามิตาแล้วนี้ซุปทงคัตสึป้าเปิดค่ะเปิดแก๊สเลยนะทุกคนนี่ซุปทงคัตสึฮะได้เลยเราไปต้มมาเรียบร้อยโอ้โหไปเลยครับดูจุกจุกจุกโอ้โหน่ากินเสียนี่กระไรไม่มีโบช่องนี้เหมือนขาดอะไรไปเฮียอย่าพูดเยอะเฮียอย่าพูดเยอะไปแล้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเหรอเนี่ยขอกินบ้างได้ป่ะชิมอันนี้นี่ตรงนี้ไม่อันไหนอร่อยไม่ทุกคนอันนี้คือสลัดญี่ปุ่นอันนั้นทาคุทาไทอะไรวะพี่บุ๊กก็ติดอ่างได้ไม่อยากกินอีกดูดูดูก่อนขอนิดนึงไม่ใช่บุ๊กจะเทใส่ในนี้ไงไม่อยากกินร่วมกันอันนี้แบบซาซิมิจากดองกี้ทุกคนอันนี้ตัวดองกี้มงเนี่ยวันนี้บ้านนี้อัดคลิปแล้วมีความสูงกว่าคนอื่นเลยวะมาเอาออกมาเฮ้ยเฮ้ยใครเขาไปกินที่สุกกันราคามื้อนี้ก็บอกแล้วว่าเฮ้ยไปย้อมผมมาตอนไหน 2,500 บาทนะทุกคนสุกี้ยากิหม้อไฟซุปทงคัตสึระดับพรีเมียมพรีเมียมนี่คือเราเซฟราคาแล้วนะเออได้แค่นี้นะ 2,000 เองเหรอ 2,500 ปกติไปดองกี้ไม่เคยต่ำกว่า 5,000 นะถ้าเป็นพวกเนี้ยถ้าไม่เซฟอ่ะ 5,000 แน่นอนอย่าบอกนะไปนั่งรอมันลดราคาอย่าบอกนะไปนั่งรอมันลดราคาเบ้าไปแต่กลางวันแล้วเออแล้วไปนั่งทำอะไรกลางคืนไปรถติดรถติดมากไหมเขาจะมีช่วงลดราคาตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มสองทุ่มใช่ไหมพี่บุ๊กพี่บุ๊กมันใกล้แล้วมันจะสุกอ๋อไม่เป็นไรสุกก็เป็นเสาร์อาทิตย์ไปเลยจางๆมุกแทงเนี่ยเร็วดินี่เฮียตีแล้วเนี่ยสุกยังเนี่ยเฮ้ยบุ๊กแซลมอนหมดเรียบร้อยยังไม่สุกเลยนะแซลมอนอยากกินสุกอ่ะทุกคนระหว่างรอน้ำสุกชนครับไม่หันมาร์คแซลมอนมันดีนะคะหนึบๆแล้วใช่ไหมเฮ้ยจุ่มเหอะเนื้อมาเนื้อกินดิบได้ทุกคน
ป๊าอันนี้นะคะจริงป่ะอันนี้เนื้อแบบลายกินดิบได้หรอใช่นี่คือลายกินดิบเลยลายอะไรลายพร้อยนางเสือดาวเคยได้ยินไหมไม่เคยที่ไหนดูรัดพูดนางเสือดาวพูดเหมือนเลยว่ะใครจะกินอะไรบอกโบทำให้ไม่ไอของพวกนี้ต้องลงเลยป่ะเอาลงเลยกดลงไปเลยค่ะไม่ต้องสวยงามแล้วทุกคนอันนี้วุ้นเส้นเกาหลีกดลงไปเลยเฮียหน้าไหม้ดิทุกคนนี่ฮะคือเนื้อแบบพรีเมียมราคาจับต้องได้โบขอจุ่มก่อนอันซาเมดาจุ่มแบบว่ายังไม่โดนอะไรภาษาญี่ปุ่นพูดว่าไงนะอะไรคะอันซาเมดารัชชัยมาเซงเฮียก้นทุกคนค่ะโบจะบอกว่าช่องนี้เนี่ยแจงราคาให้ดูหน่อยดิว่าทำไมถึง 2,000 อ่ะจุ่มด้วยแจงไปหมดแล้วในคลิปแล้วเฮียพูดกับโบอีกรอบนึงนั่นน่ะได้ครับเฮ้ยมันเดือดหรือมันทำอะไรเนี่ยมันใช่ค่ะมันเดือดแป๊บนึงค่ะโหมาอะไรอ่ะเนื้อนี่หอมมากอันนี้อะไรปลาเส้นค่ะปลาแผ่นแล้วมันเป็นสีขาวอ่ะปลาแผ่นพูดถามจริงนะหม้อใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มันต้องหม้อเล็กอบอุ่นไม่ทุกคนจะบอกว่าแล้วอยู่ข้างหน้ามันนุ่นก็ไม่ปรับนะด่าตัวเองด้วยรีบตลกเลยเร็วรีบเพิ่งรีบอยู่ด้วยกันนานๆเฮ้ยมาซุปตรงมาสึกคือดีอ่ะเพราะไม่เคยกินมาก่อนมันหอมอะไรไม่รู้อ่ะเอาจริงๆลองซดน้ำดูดิมันงากับไอ้นี่เพิ่มอ๋อมาเพิ่มใช่ไหมเพราะตอนที่ชิมงากับงาขาวค่ะหอยสุดกันใกล้ละเอาหอยออกเลยมันทำทานมากทุกคนคะอร่อยมากซุปทรงคัสเซอร์ลองไปทำกันดูทุกคนมันจะคล้ายๆซุปต้มกระดูกหมูอ่ะตอนเย็นวิ่งกันไหมเราทำไม่หลังจากหมูมงต่อไปเราจะไม่กินแล้วไม่ต้องบอกทุกคนเลยว่าเรากินกันเสร็จเราถ่ายคลิปกันเสร็จปุ๊บนะหารหรือเปล่าฮะหารหรือเปล่าหารคืออะไรอุ่นอยู่ในตู้เย็นเมียพร้อมเสมอจริงปะเนี่ยสั่งมาเมื่อวานมันทำไมถึงมันเดือดแล้วมันปวดอย่างนั้นนะนี่จะสั่งอุริมาใช่ไหมตอนเย็นเมื่อคืนแจ้มันอยากกินเราก็เลยสั่งไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้พี่ไปหยิบของมาดูว่าหรือทุกคนหอยเชลญี่ปุ่นหอยเชลญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรอ่ะมันกระเด็นอ่ะหอยเชลมาสกายหลอกสกายหลอกปะสกายหลอกภาษาอังกฤษไงเขาถามภาษาญี่ปุ่นโอ้ก็เตะแต่หรอดูหน้าบุ๊กมาม่าซุปตรงข้าวเสิร์ฟนี่ถุงเท่าไหร่คะ99บาทค่ะไม่แพงทุกคนมันทำได้หลายซุปด้วยนะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาเป็นซูเปอร์แมนทำได้ซูเปอร์แมนได้บินได้ขึ้นข้างบนได้มาม่ากุ้งค่ะซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซย่าเมื่อบูมันตลกกระพักเนี้ยเป็นอะไรเป็นคนตลกโอเคจบอินเลิฟบอกอินเลิฟโอ้โหทุกคนปลาแผ่นแบบนุ่มๆมันปวดยังไงวะแก๊สมันแรงอ่ะเนี่ยเบาอย่างนั้นไหมมันกระเด็นอ่ะบูก็บอกเนี้ยดิแล้วก็เช็ดเนี้ยอีกนะโอเคพอดีหูมาเอ้ยเนื้ออันนี้คือเนื้ออะไรเขาเขียนว่าเนื้ออะไรคะพี่บุ๊กพัดลมอ่ะมันจะไปโดนไมค์หรือเปล่าอ๋ออ่าละพี่บีอ่ะตั้งแต่เช้าแล้วแม่จุงมือไปตั้งแต่โบเดินมายังไม่กลับใช่แม่จุงมือบีบีเดินไปบ้านโบเสร็จแล้วแม่จุงยังไงจุงปั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 งอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็เดินกลับมาคนเดียวยังไงเอ้าแล้วบีบีอ่ะไม่แล้วแกทิ้งเลยนะไปอยู่กับลุงน้อยไม่ได้ทิ้งบีเล่นกับลุงน้อยเลยหูหูใครจะไม่เล่นอย่างนี้อาม่าบอกมานั่งนี่สิอาม่าบอกอะไรนะบีบีขอเล่นลุงน้อยหน่อยสิอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้บีบีต่อรองนะแม่รู้ไหมเฮ้ยถึงแล้วขอเล่นแป๊บเดียวขอเล่นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มาแล้วสรุปคือตอนนี้บีบีก็อยู่กับลุงน้อยสองคนบีบีอันนี้บีบีคือใครนึกภาพบีบีตอนโตไม่ออกทุกคนดูหน้าบีบีกินอะไรคะลูกหมูว่าใช่ตอนโตก็เป็นอย่างเงี้ยคนลูกเป็นอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ด้วยบีบีกินอะไรคะลูกหมูร้องเพลงด้วยนะฮะเล่นแล้วมันก็ร้องไปก็ไปเหยียบเยลลี่มันก็ร้องเพลงร้องเพลงทำบ้านลุงน้อยนะให้เย่งไอ้รอบปูนไม้กำลังกินเหล้าอะไรว่าบีบีอือรอบปูนอ่ะหรือว่าบีบีขอเล่นกับลุงน้อยหน่อยนะพูดงี้เลยเหรอเออบอกเอาลูกจ่อเอากลับได้ไงอะลูกจ่อเอากลับอะอะลูกจ่อเลยต้องปล่อยเลยแม่อะลูกจ่อตอนนี้อยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกลุงน้อยบอกไปเลยนี่ทุกคนโบขอชนทีนึงแรงหรือค่อยเอาแบบว่าพอดีไม่แรงไปโอเคหอมซุปนี้ดีมากเลยวันนี้เป็นการอัดที่ไม่ได้พูดเกี่ยวอาหารเลยเพราะบ้านเราคิดถึงกันมากทุกคนไม่เจอนานจะพูดคุยนี่คือการบ้านอยู่นี่แม่บ้านอยู่นี่วัวบ้านอยู่นู่นไม่ค่อยจะคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันบ้านเราตอนนี้ไม่ต้องเวลากินข้าวกันบ้านบรรยากาศบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเดินไปบ้านไหนบ้านไหนก็เจอกันคุยกันไปเรื่อยๆความฝันเป็นจริงเลยอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่จริงด้วยเออเป็นความฝันของเขาเลยนะกลัวลูกแยกกันใช่ไหมใช่แยกกันขอคำนึงมาแล้วแต่ถ้าทะเลาะกันเองนะกูจะกั้นกำแพงไหนก็เหมาะอันนี้เสียดเบียดวงเบียดขนปิวยังรู้เลยนะหมออุ้ยเหม็นเหี้ยโอ้โหเหี้ยขมเลยมาแม่งเข้าไปขมมากอ่ะมาได้กลิ่นใช่ป่ะแม่งตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย